สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนข่าวข่าวนะครับวันพุธที่22กรกฎาคม2558นะครับวันนี้มาฟังข้อมูลข้อเท็จจริงว่าถ้ามีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่จะมีผลกระทบทั้งในด้านวิถีชุมชนสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยอย่างไรนะครับรวมทั้งทางเลือกด้านพลังงานในจังหวัดกระบี่ที่ควรจะเป็นกระบี่สามารถเป็นจังหวัดพลังงานหมุนเวียนอย่างที่มีการพูดกันได้จริงหรือไม่นะครับวันนี้ไปสนทนากับผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ Greenpeace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณธาราบัวคำศรีครับสวัสดีครับคุณธาราครับสวัสดีครับก่อนหนึ่งมองไงครับกับท่าทีล่าสุดที่ออกมาจากนายกว่าถ้าไม่สร้างไฟไม่พอค่าไฟจะแพงต้นทุนเรื่องถ่านหินนี่ก็ถูกที่สุดแล้วแล้วก็วัฒกรรมของการไฟฟ้าที่ออกมาอย่างต่อเนื่องก็คือว่าเรามีเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดแล้วมองยังไงครับผมคิดว่าเรื่องถ่านหินในแง่ของการวางแผนพลังงานของประเทศไทยเนี่ยก็คุยกันมานานนะเรียกว่าคุยกันมาตั้งแต่สมัยที่เรามีเรื่องโรงไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ประจวบคีรีขันธ์ที่บ้านกูดบ่อน้องก็เถียงกันในประเด็นเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเรื่องเดี๋ยวไฟฟ้าจะดับนะเรื่องค่าไฟจะขึ้นอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะไอ้ประเด็นเหล่านี้มันอาจจะใช้อีกไม่ได้อีกต่อไปผมคิดว่าข้อมูลที่เรามีในอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ยืนยันให้เห็นว่ามันจำเป็นจะต้องพิจารณาให้รอบด้านกว่านี้ครับเพราะผมคิดว่าเวลาเราไปในเวทีไหนเราจะเห็นคนที่สนับสนุนถ่านหินคนที่เป็นนักวางแผนพลังงานนโยบายพลังงานก็ตามเนี่ยก็จะอ้างอยู่สองสามเรื่องเนี่ยฮะแล้วผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่มันจำเป็นจะต้องมาคุยกันให้เข้าใจว่าทิศทางของพลังงานไทยระบบพลังงานไทยโดยเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงไม่งั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นไปกระตุ้นเรื่องความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆเนี่ยให้มากขึ้นแล้วมันก็ไม่มีทางจบคือที่ผมมองเงี้ยเพราะว่าคือตอนนี้ทิศทางของโลกมันกำลังเปลี่ยนฮะหลายประเทศถึงแม้ว่าหลายคนจะอ้างว่าเขาจะใช้พลังงานจากไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยแต่ว่าหลายๆประเทศในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศกำลังพัฒนาแล้วในตะวันตกฮะหรือแม้กระทั่งประเทศที่มีกำลังมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในเอเชียเนี่ยกำลังเผชิญกับทางสองแพร่งก็คือว่าจะตกลงจะเลือกที่จะติดอยู่ในหล่มของไอ้เชื้อเพลิงฟอสซิลอีกต่อไปอย่างน้อย 20-30 ปีข้างหน้าหรือจะเลือกทางเดินใหม่ที่มันมีความมั่นคงกว่ายั่งยืนกว่านะเรื่องผมคิดว่าเรื่องที่นายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวานเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างว่าชนชั้นนำที่วางแผนนโยบายพลังงานไทยนี่ก็ยังคิดภายใต้กรอบเดิมยังไม่ได้เปิดรับไอ้กระแสที่มันกำลังจะมาถึงแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนี้กระแสของโลกเรื่องถ่านหินเป็นยังไงครับคุณธาราเห็นบางคนบอกว่าเยอรมนีเขาก็ถ่านหินกำลังจะกลับมาแล้วนะประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศก็กำลังจะกลับมาขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมันมุมไหนแต่ว่าถ้าดูภาพในกระแสโลกเนี่ยไฟตอนนี้ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบพลังงานหมุนเวียนที่ผสมผสานกันนะครับลมแสงแดดเอ่ยหรือว่าพลังน้ำขนาดเล็กหรือชีวมวลหรือความร้อนใต้พิภพเนี่ยมันรวมๆกันแล้วเนี่ยมันเริ่มจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าในขณะนี้ทั่วโลกนะฮะ มันเท่ากับหรือมากกว่าเล็กน้อยกับไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วทีนี้อันนั้นในระดับโลกแต่ว่าถ้าเราลงไปดูตามประเทศต่างๆเราก็จะเห็นความแตกต่างอย่างเช่นเขาบอกว่าเยอรมนียังใช้ถ่านหินอยู่เยอะส่วนใหญ่ก็เป็นลิกไนด์ด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูตัวเลขดีๆเนี่ยเราจะพบว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนด์ในเยอรมนีกำลังจะถูกปลดระวางหรือบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตได้ด้วยกฎบังคับหรือข้อบังคับของไอ้กฎหมายพลังงานหมุนเวียนที่เขาจะให้โอกาสกับพลังงานหมุนเวียนก่อนคือถ้ามีไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากลมแสงแดดก็เอาเข้าสายส่งก่อนไอ้ไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยมาทีหลังฮะเพราะฉะนั้นมันมีการแข่งขันกันอย่างนี้เนี่ยทำให้โรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะผลิต
ไฟฟ้าที่จะสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของตัวเองได้มันก็เลยมีการทยอยค่อยๆทยอยปิดหรือบางครั้งเนี้ยผลิตไฟฟ้าได้ไม่ตามเท่าที่ศักยภาพที่มีอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นในสหรัฐอเมริกาน่าสนใจมากก็คือในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2553นะครับจนถึงปัจจุบันเราจะพบว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยลดลง 10% ด้วยความที่มีการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในการที่จะยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงใหม่ที่เกิดขึ้นคือไม่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงใหม่เนี่ยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเลยเป็นร้อยๆโรงฮะแล้วก็โรงไฟฟ้าเก่าที่เขาใกล้จะหมดอายุนะฮะอย่างเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินหลายโรงมีอายุการใช้งานมา25หรือ30ปีก็จะถูกปลดระวางไปโรงไฟฟ้าบางแห่งที่ถูกปลดระวางก็เขาก็แทนที่จะสร้างไฟโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงใหม่เขาก็จะคิดหาหนทางว่าจะใช้ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรดีเป็นพื้นที่ในการสร้างโรงไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานชนิดอื่นที่มันมีความยั่งยืนกว่าคุ้มทุนกว่าแล้วก็มั่นคงแล้วก็เป็นมิตรกับชุมชนมากกว่าก็คือพลังงานหมุนเวียนก็คือเรากำลังจะสวนกระแสโลกที่จีนก็น่าสนใจคือเราต้องยอมรับว่าจีนก็ต้องใช้ไอ้ถ่านหินนี่แหละไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยในการอะไรนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าปรากฏว่าการนำเข้าถ่านหินจากต่างประเทศไปที่จีนแผ่นดินใหญ่ลดปริมาณลงอย่างฮวบฮาบเนื่องจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นรอบๆกรุงปักกิ่งทำให้รัฐบาลจีนตัดสินใจว่าโอเคเขาจะไม่สร้างโรงไฟฟ้าเขาจะไม่อนุญาตให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในรอบๆปักกิ่งด้วยปัญหาเรื่องมลพิษที่มันรุนแรงมากตอนนี้เนี่ยจากการตรวจสอบของ Greenpeace ที่อยู่ที่นั่นปรากฏว่าระดับของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ 2.5 ไมครอนเนี่ยนะลดลงอย่างเห็นได้ชัดไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษ 2.5 ไมครอนที่เป็นฝุ่นละอองที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของบ้านเราจีนก็มีการลดการใช้เขาจะไปเพิ่มเรื่องของพลังงานจากลมพลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้นหลายประเทศในยุโรปนะในยุโรปนี่เห็นได้ชัดว่าครับอาจจะมีบางประเทศอย่างโปแลนด์หรือว่ายุโรปตะวันออกบางประเทศที่จะดันให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินมากขึ้นแต่ยุโรปตะวันตกเนี่ยไปแล้วฮะที่เดนมาร์กก็คือไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน 140% ก็คือเกือบทั้งประเทศฮะแล้วก็ส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านขายในเยอรมนีขายในเนเธอร์แลนด์อะไรด้วยที่เดนมาร์กนะครับผมก็ว่ามันเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนหรือการเปลี่ยนผ่านวิธีการที่เราเอาพลังงานมาใช้วิธีการที่เราผลิตพลังงานวิธีการจัดส่งพลังงานแล้วก็วิธีการใช้พลังงานครับกฟผ.หรือว่าฝ่ายรัฐนี่พยายามจะบอกว่าถ่านหินมันถูกครับแล้วก็มันมีเทคโนโลยีที่ทำให้มันสะอาดแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงคือเรื่องถ่านหินสะอาดเนี่ยเราก็ตามมาตลอดนะเราก็จะพบว่ามีการใช้คำนี้ค่อนข้างแพร่หลายมีในโฆษณาอย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับผมคิดว่าเรื่องถ่านหินสะอาดมันจะเรียกว่าบางคนบอกว่ามันเป็นกากคำโกหกที่สกปรกบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเราบอกว่าเกลือหวานอย่างนี้แล้วเกลือมันเค็มอย่างไรก็คือคุณโกหกผมไม่ได้หรอกเกลือมันเค็มเนี่ยไม่เกลือมันหวานคือคำนี้เป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยอุตสาหกรรมถ่านหินตั้งแต่สมัยที่มันมีปัญหาเรื่องมลพิษเกิดขึ้นในเรื่องซัลเฟอร์ไดออกไซด์เรื่องฝนกรดในสหรัฐอเมริกาเรื่องสารปรอทที่ปนเปื้อนอยู่ในหลายๆพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาเขาก็มีความพยายามที่จะทำยังไงจะลดมลพิษพวกนี้ลงนะครับมันก็เกิดการคิดค้นอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาในการดักจับซัลเฟอร์ในการดักจับฝุ่นละอองในการดักจับโลหะหนักออกมาแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอโรงไฟฟ้าถ่านหินมันแพร่ขยายไปทั่วโลกก็จะมีบริษัทชั้นนำด้านพลังงานหลายๆแห่งก็คิดค้นเทคโนโลยีการเผาไหม้ถ่านหินครับก็คือมีตั้งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาแบ่งเป็นซับคริติคอลซูเปอร์คริติคอลอุลตราซูเปอร์คริติคอลที่เป็นเทคโนโลยีหลักๆที่เอามาใช้ในการเผาไหม้ถ่านหินเขาบอกว่าไอ้อุลตราซูเปอร์คริติคอลนี่มันจะเผาได้มีประสิทธิภาพสูงมากนะการเผาไหม้จะอยู่ที่ระดับ45ถึง100ละ50แล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ย
บางครั้งก็จะถูกเหมือนกับเอามาใช้แบบผิดๆในประเทศกำลังพัฒนายกตัวอย่างเช่นมีโรงไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งที่รัฐมอนนะฮะของประเทศพม่าของเมียนมาครับบริษัทโตโยไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนในรายงานFS ของเขาที่เป็นรายงานการศึกษาเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จะบอกไว้ว่าโรงไฟฟ้าโรงเนี้ยที่รัฐมอนเนี่ยจะใช้อุลตราซูเปอร์คริติคอลก็คือการเผาไหม้จะมีประสิทธิภาพสูงมากนำเข้าถ่านหินบิทูมินัสมาซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพดีเผาไหม้ก็ลดการเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลดการเกิดออกไซด์ของไนโตรเจนนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือมันยังไม่รู้ว่าต้นทุนมันเท่าไหร่นะฮะคือต้นทุนของเทคโนโลยีเผาไหม้ถ่านหินที่ในระดับนี้เนี่ยต้องสูงมากๆเท่าที่เราศึกษาก็คือ60,000 ล้านบาทขึ้นไปแต่ว่าที่กระบี่จังหวัดกระบี่เวลาเขาประมูลครับเขาประมูลกันที่ราคากลางอยู่ที่ 49,000 ล้านบาทแสดงว่ามันจะต้องคือมันจะต้องไปดูว่าไอ้ที่เขาคุยไอ้ราคาคุยของเขาเนี่ยรวมตรงนี้หรือยังมันครอบคลุมอะไรบ้างคือมันบางครั้งก็บอกว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้ลดนู่นลดนี่ได้หรือไม่เกิดอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเราต้องฟังหูไว้หูเพราะว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่การประมูลว่าตกลงใครจะได้ประมูลถ้าบริษัทนี้ได้ประมูลก็ต้องไปดูประวัติของบริษัทนี้ว่าเขาไปเคยไปลงทุนที่ไหนบ้างขายเทคโนโลยีพวกนี้ตรงไหนบ้างอันนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามครับไอ้ที่ผ่านมากระบวนการรับฟังความเห็นกระบวนการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ EHIA เนี่ยของโครงการนี้เนี่ยที่ผ่านมามันมีปัญหาไงทำไมเขาบอกว่ามันมีความไม่ชอบธรรมนี่ที่เครือข่ายอันดามันเขาบอกนะครับผมคิดว่าเรื่องกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะกรณีของโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยซึ่งก็เป็นถ้าดูตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยไอ้มาตรา67ที่บอกว่าไอ้โครงการรุนแรง11โครงการเนี่ยก็คือรวมเอาโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้าไปด้วยจำเป็นต้องมีการทำ EHIA ใช่ไหมครับอันนี้ไอ้กระบวนการทำ EHIA เนี่ยผมคิดว่าที่มันขั้นตอนที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไปเหมือนกับว่ากปภ.ไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาบริษัทที่ปรึกษาก็ต้องไม่ได้เป็นอิสระนะไอ้กระบวนการที่มีอยู่ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้ชำนาญการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือไม่ได้แยกขาดจากโครงสร้างอำนาจของรัฐจริงๆแล้วในต่างประเทศก็คือไอ้พวกนี้มันจะแยกขาดเป็นองค์กรอิสระที่เหมือนกับตรวจสอบขานงัดกันแต่ด้วยที่เวลาเราไปบอกว่าสอบให้สพช่วยดูหน่อยว่าไอ้ที่เขาไปทำข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยที่รับฟังความคิดเห็นกระบวนการในพื้นที่เนี่ยทำไมเกิดมีการขู่กันมีการกีดกันไม่ให้ลุกขึ้นพูดในส่วนที่เป็นเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการสพก็บอกว่าไอ้ขั้นตอนข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยสพไม่เกี่ยวเป็นของกปภ.กับบริษัทสผ.เนี่ยมีหน้าที่คอยรับรายงานหลังจากเสร็จแล้วแล้วก็มาดูว่ารายงานมันสมบูรณ์ไหมเอาไปให้ผู้ชำนาญการดูผู้ชำนาญการดูก็บอกว่าไอ้ข้อนี้ยังบกพร่องอยู่ก็ส่งกลับคืนให้บริษัทที่ปรึกษารอ30วันถ้าเอาตีกลับมาเอาส่งมาให้คชก.ที่เป็นคณะผู้ชำนาญการอีกคชก.ก็ดูถ้าดูอีกแล้วอีกหลายรอบแต่ว่าถ้าอยู่ในที่สุดคชก.ก็มีหน้าที่แค่ดูแต่ไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกับว่าโอเครายงานไม่ผ่านรายงานไม่ผ่านก็ไปอยู่ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วก็คณะรัฐมนตรีสผ.ทำหน้าที่แค่เป็นเหมือนกับเกตคีเปอร์บางทีอาจจะเรียกว่าหมาเฝ้าบ้านหรือบางทีก็เป็นแค่ตาสแตมป์เป็นเหมือนเสือกระดาษ คือมันไม่มีไอ้กระบวนการเหล่านี้ที่ผมคิดว่ามันเป็นช่องทำให้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่เนี่ยมันจะเรียกว่าเครือข่ายอันดามันก็บอกว่ามันไม่ชอบทำเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะฮะคือมันถูกวางไว้แล้วว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะในอดีตที่ผ่านมาก็คือการดันโครงการขนาดใหญ่มันยากเขาก็เลยทำไอ้กระบวนการที่ขึ้นมาเพื่อทำให้มันสร้างความชอบธรรมว่าเราได้รับฟังแล้วเราศึกษาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ผ่านไปเถอะอนุมัติไปเถอะครับที่ว่าถ้าไม่ทำไม่สร้างแล้วไฟจะไม่พอเนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดที่อยู่ในแผนใหญ่ด้วยใช่ไหมแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า20ปีที่ตอนนี้เราใช้อยู่58ถึง79ใช่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่ออกมาล่าสุดนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะมีกำลังไฟฟ้าสำรองในช่วงอีก10ปีข้างหน้าแล้วก็ช่วงปลายแผนเนี่ยสูงขึ้นมากกว่า40%ก็คือมีไฟเกินที่ไม่ได้ใช้ในระบบเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งซึ่งเขาอ้างว่าก็เพราะว่าในช่วงต้นๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการสร้างก่อนเพราะว่าปลายแผนเดี๋ยวไฟไม่พอแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการวางแผนจากข้างบนลงข้างล่างเป็นการวางแผนจากการคำนวณเอาเรื่องของการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในขณะนั้นบางทีเราจะเห็นว่าวันเดียวในฤดูร้อนที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดเพียงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเอามาคำนวณย้อนกลับว่าจำเป็นจะต้องมีไฟฟ้าเกิดขึ้นในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเท่าไหร่ผมคิดว่าวิธีการเขาเรียกนะความการคาดการหรือพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนากำลังไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์ไอ้สถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในประเทศในระดับภูมิภาคแล้วในระดับโลกของเรามันจะต้องถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเราก็มีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเยอะนะเป็นหมื่นกว่าเมกะวัตต์นะฮะโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยมีอยู่9โรงแล้วก็เราก็จะนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาอีกซึ่งมันก็ต้องจำเป็นต้องมีถ่านหินนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความไม่จำเป็นที่มันจะที่ไฟฟ้ามันล้นเกินสำรองมันล้นเกินแล้วก็จำเป็นจะต้องลงไปสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือโรงไฟฟ้าใหม่เนี่ยอีก อย่างน้อย25โรงนี้ไม่จำเป็นต้องสร้างในแผน PDP ครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยเพราะว่าโจทย์ของเขาก็คือว่าเขาก็จะบอกว่ามันจำเป็นต้องมีไอ้นี่แหละถ่านหินก๊าซธรรมชาติหรือพลังน้ำขนาดใหญ่ที่จะช่วยเป็นเหมือนกับว่าเบสโหลดภาษาอังกฤษคือใช้ว่าเบสโหลดก็คือว่าคอยมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดพึ่งลมพึ่งอาทิตย์เดี๋ยวมันจะไม่คงที่ใช่ไหมครับเพื่อความเสถียรนะใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่ระบบพลังงานของประเทศไทยมันรวมศูนย์การจัดการมันก็เลยเป็นแบบนี้ฮะถึงต่อที่ไฟดับภาคใต้14จังหวัดเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยก็เพราะว่าปัญหาของการรวมศูนย์การจัดการไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่มีโรงไฟฟ้าเพิ่มคนละเรื่องกันบางทีเขาใช้เป็นข้ออ้างกันนะเขาเป็นข้ออ้างว่าไฟฟ้าภาคใต้เนี่ยกำลังจะไม่พอกำลังจะปิ่มละถ้าเราจะพัฒนาภาคใต้ต่อไปจะให้ยกระดับชีวิตของคนที่นั่นเนี่ยมันจะต้องสร้างไฟฟ้าเพิ่มโจทย์ของเขาเนี่ยมันเขาก็บอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไฟฟ้าดับเพราะตะการธรรมชาติในอ่าวไทยหมดพม่าไม่ส่งมาให้เราเนี่ยเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่เขามองภายใต้กรอบเดิมที่มีอยู่โดยที่ไม่ไปสนใจว่า14จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันจริงๆมันมีศักยภาพสูงมากในการที่จะผลิตไฟฟ้าเลี้ยงจังหวัดของตัวเองแล้วก็แม้กระทั่งผลิตไฟฟ้าเลี้ยงพื้นที่ทั้ง14จังหวัดภาคใต้ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะซึ่งมีลมศักยภาพลมที่ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมเนี่ยสูงมากนะเป็นหมื่นเมกะวัตต์ถ้ารวมทั้งกังหันลมชายฝั่งกังหันลมนอกชายฝั่งนะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยการไฟฟ้าออกมาประกาศว่าจะไม่มีการรับไฟฟ้ารับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตที่มาจากกังหันลม อีกก็คือปิดรับนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจผมคิดว่าเขาให้เหตุผลยังไงคือให้ผลว่าสายส่งมันเต็มคือไอ้ระบบสายส่งที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถรองรับไฟที่เพิ่มเข้ามาจากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอันนี้ทางนักวิทยาการอิสระรวมทั้งเครือข่ายอนามันก็บอกว่าอย่างนั้นเราก็ต้องปฏิรูปสายส่งด้วยสายส่งมันจะต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะรองรับไอ้ศักยภาพที่มันเติบโตอย่างรวดเร็วของไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนแบบต่างๆด้วยไม่งั้นต่อคือโจทย์ของเราก็คือว่าต่อให้มีโรงไฟฟ้า10โรง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในภาคใต้เนี่ยแต่ถ้าการจัดการมันยังรวมศูนย์อยู่ยังเป็นแบบที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยไฟก็ดับได้ไม่แปลกเลยครับในอินเดียครับในอินเดียแล้วก็ในยุโรปหลายประเทศในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไฟที่ดับไม่ใช่เกิดจากการที่โรงไฟฟ้าขาดแคลนแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการสายส่งการที่อะไรนะฮะการเหมือนกับว่าการจัดการระบบไฟฟ้าว่าจะเอาอะไรเข้าอะไรก่อนอะไรหลังต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหลักของวิกฤตไฟฟ้าดับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่มีโรงไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้นครับครับผมขอมาที่โฆษณาชิ้นล่าสุดของกฟผ.นะครับเนี่ยลงวันนี้เลยนะครับวันที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเขาก็พยายามจะตอบโต้สิ่งที่เครือข่ายอันดามันบอกว่าถ้ามีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่แล้วเนี่ยมันจะกระทบก่อต่อการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ่านหินมันสกปรกเขาก็พยายามจะทำชาร์ตมาให้เห็นทำอินโฟกราฟิกมาให้เห็นว่าตั้งแต่ปีเนี่ย47เป็นต้นมาถึงปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นะ3 ล้านกว่าสร้างรายได้64,000 ล้านและเรือขนส่งถ่านหินเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะใช้เส้นทางเดียวกับเรือขนส่งน้ำมันลงไฟฟ้ากระบี่ทุกวันนี้ที่มันก็ไม่เห็นสร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเลยเห็นจากกราฟเนี่ยนะครับอันนี้เขาให้ดูว่าเนี่ยลงไฟฟ้ากระบี่และเรือขนส่งน้ำมันเต่าตั้งแต่ปี47ก็อยู่ตรงนี้และเส้นทางก็เส้นทางเดิมเขาพยายามโฆษณาอย่างนี้คุณตาลางว่าไงครับน่าสนใจฮะกราฟนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใช่ครับใช่ครับถ้าดูเราจะต้องแยกแยะระหว่างเรือขนน้ำมันเตากับเรือขนถ่านหินต้องแยกกันนะครับต้องแยกกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะตีขุมว่าไอ้รถเรือขนน้ำมันเตาก็ไม่มีปัญหานี่จริงๆแล้วมันเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะฮะตรงแหลมหินเนี่ยเคยมีเรือน้ำมันเตาล่มแล้วก็มีน้ำมันเข้ามาตามป่าชายเลนก็ต้องมีการทำความสะอาดชายฝั่งกันยกใหญ่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ากฟผ.จะรับประกันไหมว่ามันจะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็มีการเหมือนกับว่ารับประกันว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบประเด็นเรื่องไอ้เส้นทางขนส่งเรือขนถ่านหินเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่ากฟผ.ต้องให้ข้อมูลมากกว่านี้ฮะก็คือเขาบอกเดิมเนี่ยเขาจะใช้เรือเดินสมุทรที่เป็นเรือขนส่งถ่านหินขนาดแสนตันต่อวันนะฮะแสนตันต่อวันมาจอดอยู่ตรงบริเวณเกาะปูท้ายเกาะลันตาเนี่ยตรงท้ายนะซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับหลบลมมรสุมได้แล้วก็มีเรือขนถ่ายถ่านหินขนาดราวๆ 6,000 8,000 ตันต่อวันวิ่งเข้าทางตรงช่องตรงนี้ฮะที่เป็นท่าเรือขนถ่านหินตอนหลังท่าบ้านของรั้วเนี่ยครับบ้านของรั้วตอนหลังเนี่ยหลังจากที่มีการคัดค้านมีการประท้วงแล้วก็กฟผ.ก็เลยบอกว่าโอเคไม่เอาแสนตันต่อวันละไม่ใช่เอาเรือแสนตันมาจอดตรงนี้แล้วนะครับก็จะกลายเป็นหมื่นตันต่อวันวิ่งจากอินโดนีเซียวิ่งจากอินโดนีเซียมาโดยไม่หยุดท่อสมอแล้วก็วิ่งเข้าท่าเรือของรั้วเลยแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่รู้อีกครับว่าเรือที่จะขนถ่านหินมาเนี่ยนอกจากอินโดนีเซียก็ยังมีที่ออสเตรเลียซึ่งมันไกลกว่าเยอะและผมคิดว่าหมื่นตันต่อวันมันเล็กไปสำหรับการขนถ่านหินจากออสเตรเลียมาอย่างบ้านเรานะมันต้องผ่านทะเลต้องผ่านขึ้นลมมาตั้งเยอะตั้งแยะเพราะฉะนั้นโจทย์ของมันก็คือว่าแล้วเรือสมมติถ้าเราเอาถ่านหินมาจากออสเตรเลียซึ่งระยะทางไกลกว่ามากใช้เวลาเป็น2 สัปดาห์หรือมากกว่านั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นเรือที่ใหญ่เรือเดินสมุทรฮะแล้วก็ต้องหาที่จอดสมออยู่ดีแต่ว่าอันนี้กฟผ.เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงครับแล้วปรากฏว่าผมไม่แน่ใจว่าเรือน้ำมันเตาเนี่ยระวางเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเล็กกว่าเรือขนถ่านหินจะวิ่งเข้ามามันมีการเถียงกันว่าต้องขุดลอกคลองตรงนี้ไหมซึ่งแน่นอนว่าต้องขุดลอกครับประเด็นก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าวิ่งมาแล้วจะเกิดผลกระทบตรงนี้อย่างเดียวแต่ว่าไอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับการขุดลอกที่อาจจะมีขึ้นตรงบริเวณท่าเรือคลองรั้วเนี่ยมันจะกระทบกับระบบนิเวศบริเวณอ่าวกระบี่ที่อยู่ตรงนี้ที่ต่อไปถึงพีพีถึงภูเก็ตมีการศึกษาที่พบว่าบริเวณที่เจอฉลามวาฬเนี่ยที่มันชุกชุมเนี่ยเดิมเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นเหมือนกับเป็นการเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแล้วก็เพิ่งหมดอายุแล้วไม่มีการประกาศในช่วงที่มีการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณนี้เนี่ย
สภาพสิ่งแวดล้อมก็ดูแลดีทำให้มีการไหลของกระแสน้ำมีฉลามวาฬเข้ามานะฮะแล้วก็ก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าฉลามวาฬย้ายที่เนื่องจากว่ามันมีกตกรที่พัดพามาแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศไอ้ปะการังระบบนิเวศของแหล่งอาหารแถวนี้เนี่ยฉลามวาฬก็เลยย้ายที่ประเด็นก็คือว่าการทำตรงเนี้ยมันจะกระทบเป็นที่เป็นมันจะส่งผลกระทบที่เป็นห่วงโซ่ไปถึงถิ่นที่อยู่ของฉลามวาฬระบบนิเวศปะการังโดยที่ตะกอนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะพัดเข้าไปในบริเวณที่เป็นจุดสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวฉะนั้นการที่มีเรือหมื่นตันต่อวันวิ่งวันละ2เที่ยวหรือวันละเที่ยวเข้ามาเนี่ยลองก็จินตนาการดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันต้องขุดลอกตรงนี้ทุกวันหรือเป็นประจำครับครับพูดถึงโรงไฟฟ้าจุดที่โรงไฟฟ้าจะสร้างอยู่ลึกเข้าไปอีกประมาณ8หรือ9กิโลจากท่าเรือคลองหลวงครับซึ่งเดิมพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินมาก่อนเดิมเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็ขุดเอาถ่านหินตรงนั้นมาใช้จนหมดก็เปลี่ยนมาเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาอ๋อครับแล้วจุดที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก็คือจุดที่เดิมในพื้นที่เดิมของกปภครับแล้วมีเคยมีรายงานการศึกษาหรือไปเก็บข้อมูลไหมครับว่าตอนที่มีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่เนี่ยเมื่อสักปี007ตั้งแต่ตรงนั้นใช่ไหมก็40กว่าปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงที่เราลงไปเก็บข้อมูลเพื่อที่จะทำรายงานที่จะตีขนานไปกับเรื่องกระบวนการ ESA ของบริษัททีมที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาของกปภ.เนี่ยเราก็ไปสำรวจพื้นที่รอบๆโรงไฟฟ้านะแล้วก็สัมภาษณ์ผู้นำชุมชนหรือชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นพูดถึงเรื่องผลกระทบทางการเกษตรในตามที่เขาพอจะจำได้เรื่องผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าลิกไนท์ของกระบี่ในอดีตนะรวมทั้งไปเก็บประวัติของผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคต่างๆทางเดินหายใจโรคมะเร็งที่เป็นที่อาศัยชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงไฟฟ้าก็พบว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีน้ำหนักนะฮะซึ่งอันนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นได้เห็นว่าชุมชนที่อยู่ทางใต้ลมซึ่งจะมีลมมรสุมวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมแต่ว่าจะมีประมาณทักกว่า6เดือนเนี่ยที่จะมีลมมรสุมจากทางทะเลน้ำมันพัดเข้ามาเนี่ยชุมชนที่อยู่ใต้ลมของโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ลิกไนกระบี่ซึ่งกลายเป็นน้ำมันเตาปัจจุบันแล้วเนี่ย เราจะพบอัตราของคนที่ป่วยจากโรคทางเดินหายใจหรืออัตราการเป็นมะเร็งเนี่ยสูงกว่าในพื้นที่แถบอื่นอันนี้เราตั้งเป็นข้อสมมติฐานไว้แล้วเป็นข้อมูลที่มาจากสถานีอนามัยของตำบลแถบนั้นนะครับแล้วก็เรื่องการทิ้งเท่าถ่านหินเรื่องของระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปจากการที่มีโรงไฟฟ้าลิกไนท์ในสมัยนั้นเนี่ยซึ่งมันก็40ปีผ่านไปเนี่ยด้วยความที่เขาปิดตัวไม่ได้ใช้ลิกไนท์แล้วเนี่ยนะฮะไอ้ระบบนิเวศก็มีการฟื้นฟูขึ้นมาทำให้การตรวจสอบหาหลักฐานเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์ของชุมชนนะฮะของคนที่อยู่มีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยอยู่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ครับการไฟฟ้าเขาเคยให้เหตุผลไหมครับว่าทำไมเขาถึงเลือก สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินอีกครั้งหนึ่งที่กระบี่เนี่ยครับอะไรครับเขาเหมือนยังไงผมคิดว่าในบรรดาแผนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่จะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยก็จะเลือกไว้หลายที่นะถ้าจำกันได้ก็ตั้งแต่สมัยที่ทับสะแกอำเภอทับสะแกที่ประจวบคีรีขันธ์ตอนหลังเขาก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าชาวบ้านเข้มแข็งมากแล้วก็ย้ายมาตรงลงนครศรีธรรมราชแถวอำเภอท่าศาลาบ้างหรือตรงอีกอำเภอหนึ่งนะฮะที่อยู่เป็นลังนกนางแอ่นที่อำเภออะไรนะผมจำไม่ได้เสร็จแล้วก็ย้ายมาจังหวัดตรังครับนะจังหวัดตรังเนี่ยก็เคยมีการถกเถียงเรื่องว่าเอ๊ะตกลงกปภ.จะสร้างที่ไหนยังไงในจังหวัดตรังแล้วในที่สุดเหมือนกับว่าเขาก็คุยไปคุยมาแล้วที่กระบี่เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดบนพื้นฐานของการที่เขามีพื้นที่อยู่แล้วนะพอมีพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็คิดว่ามันน่าจะง่ายแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะคิดผิดไปครับเดี๋ยวกลับมานะครับที่บอกว่าโรงที่บอกว่าจังหวัดกระบี่สามารถเป็น
จังหวัดพลังงานหมุนเวียนเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าแล้วก็มันจะเสถียรแล้วก็จะมีความมั่นคงพอเพียงจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาสนทนากับคุณทาลากันต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเวลา